สวัสดีค่ะจิตภากาเล่นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาเพาะเมล็ดขึ้นช่ายนะคะในฟองน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งการเพาะเมล็ดขึ้นช่ายของแนนเป็นการเพาะเมล็ดเพื่อปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะหรือว่าปลูกในน้ำนะคะซึ่งมีหลายคนเลยที่บอกว่าทำการเพาะเมล็ดแล้วเมล็ดไม่งอกนะคะแล้วก็อยากให้แนนทำให้ดูนะคะเดี๋ยวแนนจะให้เพื่อนดูนะคะสำหรับเมล็ดผักขึ้นช่ายที่แนนใช้นะคะแนนก็สั่งตามอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็นี่เลยซื้อตามโลตัสก็มีนะคะเป็นขึ้นช่ายที่แนนซื้อในโลตัสนะคะเพราะมีเพื่อนหลายคนที่บอกว่าไม่รู้จะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไหนนะคะอันมีอัตราการงอกนะคะก็ประมาณ98% นะคะและที่สำคัญเลยให้เพื่อนๆดูวันหมดอายุนะคะซึ่งวันหมดอายุที่แนนใช้อยู่ตัวนี้นะคะอันนี้หมดอายุก็คือเดือน5นะคะเดือน5ปี63นะคะนี่สำคัญมากนะคะเวลาที่เราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะมาปลูกต้องดูวันหมดอายุนะคะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของเราไม่หมดอายุนะคะจากนั้นนะคะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องใช้ในการเพาะขึ้นช่ายแบบไร้ดินนะคะก็คือหาอุปกรณ์ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเมล็ดขึ้นช่ายเขาเล็กมากนะคะเมล็ดขึ้นช่ายเล็กมากอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวแนนจะให้ดูใกล้ๆนะคะของบริษัทนี้นะคะนี่บริษัทนี้นะคะเขาเมล็ดของขึ้นช่ายก็ค่อนข้างสวยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเมล็ดใหญ่นะคะเมล็ดใหญ่ก็ถือว่าแนนเพาะก็ใช้บริษัทนี้นะคะของยี่ห้อนี้เม็ดใหญ่นะคะเห็นไหมคะชัดๆเลยค่ะเม็ดใหญ่แล้วก็สวยดีค่ะแล้วก็ฟองน้ำนะคะฟองน้ำที่เพื่อนเห็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะให้ดูเป็นฟองน้ำที่แนนซื้อตามร้าน20 บาทนะคะแล้วก็เอามากรีดค่ะแนนกรีดแค่ร่องเดียวนะคะแต่ถ้าเพื่อนบางคนสั่งฟองน้ำจากร้านที่เป็นสำเร็จรูปนะคะมันจะกรีดเป็นกากบาทนะคะแล้วก็ทะลุแต่ของแนนกรีดแค่ครึ่งเดียวค่ะปกติที่เห็นที่แนนใช้นะคะกรีดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะนี่แค่นี้พอค่ะนี่คือฟองน้ำแล้วก็ถาดเพาะแบบนี้นะคะถาดเพาะที่ดีนะคะลักษณะถาดเพาะที่ดีที่แนนแนะนำก็คือให้ใช้ถาดเพาะที่ตื้นนะคะเพื่อที่จะเหมาะต่อการที่จะให้แสงลงไปได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้กระบะที่มีความสูงนะคะเวลาที่ต้นกล้าของเรางอกนะคะเขาจะไม่ได้รับแสงที่เพียงพอนะคะหรือมันบังแสงจะทำให้ต้นกล้าของเรายืดและไม่สวยนะคะต่อไปนะคะที่เพื่อนๆต้องหามานะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะให้เพื่อนๆใช้เนี่ยค่ะไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นได้ค่ะเพื่อที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะในการนำเมล็ดที่มีขนาดเล็กของเราลงไปปลูกในฟองน้ำนะคะสำหรับเคล็ดลับต่อไปนะคะที่มีหลายคนที่บ่นว่าเพาะแล้วเมล็ดไม่ยอมงอกนะคะแนนจะบอกเลยเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแนนทำบ่อยจนแนนรู้ว่าทำแบบไหนมันจะงอกเร็วนะคะก็คือสำหรับส่วนของเมล็ดผักนี่นะคะบางคนเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะแต่ของแนนไม่แช่น้ำนะคะแนนลงเอาลงปลูกเลยแต่สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมตัวนี้ค่ะการเตรียมแปลงนะคะหรือการเตรียมแปลงเพาะนะคะแนนจะใส่น้ำลงไปในกะละมังในถาดเพาะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทำเหมือนแนนเลยนะคะก็คือเทน้ำลงไปค่ะแล้วก็กดฟองน้ำนะคะกดฟองน้ำค่ะกดให้ฟองน้ำอิ่มน้ำนะคะการให้ระดับน้ำในถาดเพาะสำคัญมากนะคะฟองน้ำแห้งเกินไปนะคะจะทำให้เมล็ดของเราไม่งอกนะคะหรือการให้น้ำที่เยอะเกินไปก็จะทำให้เมล็ดไม่งอกค่ะแต่แนนจะบอกเคล็ดลับดีๆนะคะว่าแนนทำแบบนี้งอกภายใน5 วันนะคะบางคนบอกว่านี่เพาะมาจะ10 วันแล้วยังไม่ยอมเห็นโผล่มาเลยนะคะแนนจะบอกว่าแนนทำยังไงนะคะถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเราจะสังเกตว่าส่วนของด้านข้างล่างน้ำไม่มีนะคะแล้วก็ส่วนของด้านบนเราจะเห็นว่ามันแห้งถ้าเพื่อนๆ นะคะ
เอาเมล็ดลงปลูกในฟองน้ำที่มีลักษณะแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่างอกยากเพราะว่าถ้าเราลืมเติมน้ำมันจะแห้งเมล็ดเขางอกยากค่ะดังนั้นถ้าเราใส่ฟองน้ำที่แห้งแบบนี้นะคะนี่เปียกนะคะแต่ไม่มีน้ำแบบนี้มันจะไม่งอกนะคะหรืองอกช้าดังนั้นให้เพื่อนๆ เติมน้ำลงไปอีกค่ะเติมน้ำลงไปอีกอันนี้คือข้อแตกต่างของเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ตรงผิวหน้าของฟองน้ำเป็นสีขาวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลักษณะที่เรามองเป็นไงคะฟองน้ำจะดูอิ่มน้ำมากเลยอันนี้เรียนถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะฟองน้ำจะดูอิ่มน้ำมากนะคะถ้ายังไม่อิ่มก็เอาอีกค่ะให้เติมลงไปจนน้ำปริ่มให้น้ำปริ่มเลยนะคะให้มองเห็นแบบไม่มีส่วนขาวอยู่บนด้านหน้าเลยค่ะให้ฟองน้ำอิ่มแบบคือแต่ถ้าเป็นเมล็ดชนิดอื่นไม่ทำแบบนี้นะคะถ้าเป็นเมล็ดของผักสลัดนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเมล็ดเน่าแต่ถ้าเป็นเมล็ดของขึ้นช่ายเนี่ยให้ทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมีความอิ่มน้ำมากและที่สำคัญคือมองเห็นปริมาณของน้ำนะคะที่เหลือออกมาจากฟองน้ำนะคะข้อสังเกตเลยถ้าเราเติมฟองน้ำแล้วยังมองไม่เห็นน้ำแสดงว่าน้ำไม่พอนะคะให้เติมแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะแนนจะให้เพื่อนดูนี่เป็นส่วนที่แนนได้ใส่เมล็ดลงไปนะคะ2วันนะคะปริมาณน้ำที่แนนใส่ก็เท่ากันค่ะเห็นไหมคะใส่เพราะว่าอะไรคะการที่เราใส่เมล็ดลงไปแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าเมล็ดอันนี้เป็นเมล็ดแห้งนะคะเมล็ดแห้งที่ยังไม่โดนน้ำนะคะส่วนตัวนี้เป็นเมล็ดที่แช่น้ำแล้ว2วันที่แนนใส่ไว้ในฟองน้ำนะคะจะสังเกตว่าเมล็ดที่อยู่บนฟองน้ำมันจะใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็บวมน้ำนะคะให้เพื่อนๆใส่เมล็ดลงไปในฟองน้ำ2วันในสภาพที่มีน้ำปริ่มแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการแช่เมล็ดในตัวค่ะการใส่ก็ใส่ได้หลายแบบค่ะก็คือเราจะฝังไว้ในร่องหรือจะโรยเลยก็ได้เดี๋ยวจะทำนี้นะคะอันนี้5วันนะคะ5วันจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเมล็ดของแนนเริ่มงอกแล้วนะคะแล้วก็มีสีเขียวด้วยหลังจากที่เราแช่เมล็ดลงในฟองน้ำได้2วันนะคะแนนตั้งไว้ในห้องนะคะแล้วก็พอผ่าน48ชั่วโมงไปแล้วนะคะแนนจะเอาออกมารับแสงทันทีนะคะถ้าเพื่อนไม่อยากให้ให้ต้นกล้าของเรายืดนะคะต้องเอาออกมารับแสงทันทีเห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นกล้าที่เพิ่งงอกแต่มีสีเขียวแสดงว่าเขาได้รับแสงที่เพียงพอนะคะสองถาดนี้แนนเพาะพร้อมกันค่ะเห็นไหมคะเขามีใบสีเขียวทันทีเลยนะคะที่เขาแตกออกจากเมล็ดนะคะอันนี้5วันได้แบบนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้แนนเพาะก่อนเพื่อนเลยค่ะอันนี้มีอายุได้ประมาณ10วันนะคะ10วันจะได้แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอีกประมาณ1สัปดาห์เขาจะเริ่มมีใบแท้นะคะเดี๋ยวถ้ามีใบแท้แล้วเดี๋ยวแนนจะถ่ายให้ดูนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยทำแบบนี้นะคะภายในประมาณ5วันงอกค่ะแล้วก็7วันนะคะ7ถึง10วันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ภายใน15วันเขาก็จะมีใบแท้นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยต้นกล้างอกเกือบทุกเม็ดเลยเห็นไหมคะทำเหมือนแนนแบบนี้นะคะและที่สำคัญเลยจะให้เพื่อนดูระดับน้ำนะคะพอต้นกล้างอกแบบนี้แล้วแนนไม่ได้เติมน้ำจนปริ่มนะคะแต่ปริมาณของน้ำเห็นไหมคะนี่จะอยู่แค่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ำเท่านั้นนะคะเพราะเราจะไม่เติมน้ำให้ปริ่มเหมือนตอนแรกนะคะเหมือนแบบนี้นะคะเหมือนตอนแรกที่เราเอาเมล็ดลงนะคะถ้าตอนเอาเมล็ดลงนี่ใส่น้ำเยอะได้นะคะแต่ถ้ามันงอกแล้วแล้วมีใบแบบนี้แล้วต้องให้น้ำอยู่แค่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ำนะคะและในช่วงนี้สามารถเติมปุ๋ยได้แบบเจือจางนะคะก็คือ3 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะคะจะได้ต้นกล้าที่ตั้งตรงและแข็งแรงแบบนี้นะคะวางในที่มีแสงนะคะแล้วได้รับแสงแดดประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะเขาไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่เป็นอันตรายเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวแนนจะพาเพื่อนๆเอาเมล็ดลงฟองน้ำกันค่ะ
วิธีที่1 นะคะก็คือการใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจุ่มไปที่น้ำนะคะแล้วก็แตะเห็นไหมคะมันจะมีเมล็ดของผักติดขึ้นมาแบบนี้นะคะแนนใช้มีคนถามว่าแนนลงกี่เมล็ดแนนบอกเลยนะคะว่าแนน1ฟองน้ําแนนจะใช้1จุ่มนะคะก็คือจุ่มตัวนี้นะคะ1จุ่มเลยค่ะเพราะว่าเมล็ดเค้าเล็กนะคะแล้วขึ้นช่ายเค้าเป็นเค้าเป็นผักที่ต้นเล็กนะคะเราสามารถปลูกหลายเมล็ดได้เห็นมั้ยคะนี่เลยค่ะเห็นมั้ยคะวางเป็นกระจุกแบบนี้ค่ะหรือถ้าใครบอกว่าอยากให้เค้าลงไปในร่องก็เกลี่ยลงร่องนะคะแต่แนนไม่เกลี่ยนะคะแนนวางแบบนี้เลยค่ะทำแบบนี้เลยค่ะง่ายนิดเดียวเองนะคะแล้วเมล็ดก็สวยด้วยค่ะใส่ประมาณเห็นไหมคะเกือบ10เม็ดได้เลยนะคะถ้ามันเยอะเกินไปจุ่มหนึ่งก็ใส่ได้หลายอันนะคะเห็นไหมคะใส่แบบนี้ค่ะง่ายมากนะคะบางคนบอกว่าเม็ดเล็กขนาดนี้จะปลูกยังไงนะคะแนนบอกเลยว่าแนนทำแบบง่ายมากใครที่ดูคลิปนี้นะคะจะได้ทำได้ง่ายๆนะคะแบบโหทำแบบนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะปลูกไม่ได้นะคะว่าเมล็ดเล็กนะคะบางคนบอกว่าทำแบบกระจายได้ไหมหวานลงไปเลยได้ไหมได้นะคะแต่ปัญหาของการหวานลงไปเลยก็คือถ้าเมล็ดของเขาไปตกอยู่ตรงร่องหรืออยู่ตรงระหว่างช่องของฟองน้ำนะคะเราลากเขาหยั่งลงไปเวลาที่เราแยกต้นกล้าลงปลูกในโฟมอะค่ะมันจะมีปัญหาว่าต้นกล้าของเรามันจะลากขาดนะคะเวลาที่เราฉีกฟองน้ำออกจากกันนะคะแนนก็เลยไม่อยากให้หวานนะคะแต่ถ้าจะใช้มือหยิบก็ให้ทำเป็นกระจุกให้อยู่บนฟองน้ำให้ดูดีกว่านะคะเห็นไหมคะง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จค่ะหนึ่งถาดนี่ทำแป๊บเดียวนะคะวันหนึ่งนี่แนนสามารถเพาะได้หลายถาดเลยถาดหนึ่งก็จะสามารถปลูกในกะละมังได้ประมาณ2กะละมังนะคะ 2-3 กะละมังได้เลยค่ะดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่นะคะหัดเพาะนี่ลองเพาะถาดเดียวให้ขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่ปลูกนะคะเพราะว่าเวลาแล้วก็ให้เพาะห่างกันประมาณ1สัปดาห์ค่ะ1สัปดาห์นะคะจะได้เก็บแบบต่อเนื่องเลยค่ะนี่เห็นไหมคะซองหนึ่งนี่ปลูกได้เยอะนะคะซื้อเมล็ดพันธุ์1ซองนี่ปลูกได้แบบได้หลายเกือบ10กะละมังเลยค่ะได้หลายกะละมังมากนี่เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแบบจุ่มนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ใช้ฟอกกี้สเปรย์นะคะสเปรย์เบาๆนะคะเพื่อที่จะให้เมล็ดของเราเปียกแล้วก็ยึดติดอยู่กับฟองน้ำนะคะอย่าใช้น้ำลดนะคะลดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะกระจายตัวแล้วก็หล่นลงด้านข้างของฟองน้ำทำให้เสียดายเมล็ดนะคะสเปรย์เบาๆค่ะต่อให้เราไม่สเปรย์นะคะฟองน้ำของเราเปียกชุ่มอยู่แล้วนะคะเขาก็จะทำให้เมล็ดติดนะคะช่วงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเอาไปวางไว้ในร่มนะคะวางไว้เฉยๆค่ะ2วันนะคะ2วันจนเมล็ดเริ่มพองตัวเพราะว่าเขาเหมือนเขาแช่อยู่ในน้ำที่มีความชื้นวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือแนนจะจับโรยลงไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนบางคนที่แบบว่าทำง่ายกว่านี้อีกได้ไหมได้นะคะโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปเลยนะคะแต่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพยายามให้เมล็ดของเขาอยู่ด้านบนอยู่ในฟองน้ำนะคะนะคะง่ายจะเหมือนถาดที่แนนปลูกไว้นะอันนั้นแนนเกิดจากการโรยนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะกระจายตัวแล้วก็ไม่เป็นกระจุกนะคะแต
แต่เมล็ดของเราข้อเสียของการทำวิธีนี้นะคะก็คือเขาอาจจะตกลงไปในร่องได้ค่ะสังเกตว่าฟองน้ำไม่ค่อยเปียกนะคะเดี๋ยวแนนจะเติมฟองน้ำลงไปอีกนะคะเวลาเติมน้ำนะคะให้เติมด้านขอบนะคะอย่าไปเทตรงลงไปโดยตรงใส่ฟองน้ำนะคะเดี๋ยวจะโดนเมล็ดพันนะคะให้เติมลงขอบแบบนี้ค่ะดูนะคะการกระจายตัวของเมล็ดเป็นไงคะจะสม่ำเสมอนะคะถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์น้อยเราก็ทำเหมือนแนนก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่อยากให้เป็นแถวก็ใช้ไม้จิ้มฟันเรียงแถวก็ได้ค่ะเรียงแถวลงในร่องของฟองน้ำที่กรีดไว้ก็ได้นะคะแต่แนนไม่ทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแนนอยากให้เขามีหลายต้นนะคะอยากให้เขามีหลายต้นแล้วก็ปลูกแบบนี้ก็ขึ้นดีค่ะขึ้นดีแล้วก็ที่สำคัญเลยกอใหญ่ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะแนนก็จะสเปรย์น้ำนะคะตอนนี้แต่ปลูกขึ้นช่ายนี่ไม่ต้องดูแลมากค่ะเขาไม่ค่อยมีโรคนะคะแล้วปลูกง่ายด้วยแต่ต้องใช้เวลาประมาณ 50-60 วันนะคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมคะเห็นไหมคะว่าแนนทำแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมคะนี่ผลของการปลูกสวยแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้แนนก็หวานนะคะหวานโรยนะคะเห็นไหมคะเกิดเกือบทุกเม็ดเลยนะคะเกือบทุกเม็ดเลยสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในการปลูกขึ้นช่ายนะคะหรือการพร้อมเมล็ดขึ้นช่ายแล้วไม่ขึ้นนะคะมาดูคลิปของแนนได้นะคะง่ายๆประมาณนี้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยอยากสอบถามก็เข้ามาดูได้ที่ช่องจิตภาการ์เด้นนะคะแล้วก็เพจของแนนใน Facebook นะคะคือชื่อเดียวกันนะคะก็คือชื่อจิตภาการ์เด้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวแนนจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะที่สำหรับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ